หลังจากที่มีการปรับราคาของก๊าซหุงต้มและวัตถุดิบต่างๆทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารปรุงสำเร็จจึงเพิ่มราคาอาหารจากแต่ก่อน 30-35 บาทแต่ปัจจุบันราคาอาหารได้เพิ่มเป็น 35-40 บาทบางร้านพุ่งสูงถึง45บาทตลาดพวกเนื้อพวกหมูพวกผักส่วนมากต้องปรับขึ้นที่อะไรต้องขึ้นต้องขึ้นราคาค่ะตอนนี้มันปรับตัวขึ้นกำหนดราคามาตรฐานของวัตถุดิบครับร้านค้าถึงจะอยู่ได้ถ้าร้านค้าว่าถ้าข้าวของมันขึ้นร้านค้าไม่ขึ้นตามร้านค้าก็อยู่ไม่ได้ค่ะครับแต่สำหรับผู้บริโภคบางกลุ่มนั้นยังคงคิดว่าราคาอาหารประมาณนี้ยังคงพอที่จะจ่ายไหวตอนนี้ก็ยังคิดว่าจ่ายไหวอยู่แต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นมาแหมต้องปรับการกินละคือต้องพยายามซื้อมาทำหรือคิดว่านะน่าจะเป็นว่าซื้อมาทำแล้วเขาก็เก็บไว้กินคือไปทำทีละเยอะๆไปเลยแล้วก็เก็บไว้กินน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผู้บริโภคที่เป็นนิสิตนักศึกษายังคงคิดว่าราคาอาหารประมาณนี้สร้างผลกระทบกับรายจ่ายที่มากกว่าปกติถ้าส่วนผมมีตังก็เหมือนกับต้องคิดว่าว่ามันจะลำบากเนาะลำบากมีผลกระทบต่อตัวเราเองทางผู้รายจ่ายคือทางผู้ปกครองเองต้องหาเงินแล้วก็ส่งตังค์เพิ่มขึ้นร้านอาหารทั่วไปต่างแจ้งราคาให้กับลูกค้าให้ทราบถึงการขึ้นราคาของอาหารแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมราคาวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะทำให้ราคาอาหารนั้นยังคงเป็นราคาที่ผู้บริโภคจ่ายไหวจินดิราเขื่อนเพชร Neutral News รายงาน